พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยกับเกม Heroes Never Die สำหรับเกมนี้จะมาในแนวไอดอลเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ได้สู้เพียงลำพังนะครับเราสามารถสร้างตัวละครได้3อาชีพด้วยกันนั่นคือเป็นนักเวทนะครับไพโรแมนเซอร์พาลาดินหรือว่าสายแทงแล้วก็คลีริกเป็นนักบวชนะครับซึ่งเราสามารถสร้างมาได้มากกว่า1ตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้เห็นนะครับว่าปาร์ตี้ของผมเนี่ยมีตัวละครซ้ำอยู่ด้วยและอยู่กันเพียบเลยไม่ได้อยู่กันแค่3ตัวด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถปั๊มตัวละครและก็จับยัดลงไปในปาร์ตี้ได้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเพชรมากพอนะเพราะวิธีการเล่นนะครับก็ดูตรงนี้เลยครับออโต้ฮันครับมันก็จะทำการสู้เองอะไรเองให้เราเลยครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมมาเล่นนะมีแค่ตัวเดียวนะแล้วเราเล่นผ่านระบบการสอนไปเรื่อยมันจะค่อยๆผุดมาทีละตัวนะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมมี6ตัวละครด้วยกันนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความเก่งก่อนกันละกันเนื่องจากว่าแนวไอดอลเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปต่อไม่ไหวอ่ะเราต้องรอเวลาใช่ไหมให้มันแบบว่าฟาร์มทรัพยากรให้เราหรือว่าเราไปเปิดกระชับปองหรืออัปเกรดตัวละครให้เราเนี่ยไปได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับกระชับปองเนี่ยดูด้านขวาบนเลยก็แล้วกันนี่ร้านค้าครับสำหรับกระชับปองมันจะแบ่งตามอาชีพเลยก็คือจะมี3ตัวละครหลักนะครับก็ยิ่งเปิดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอของที่มันดีมากขึ้นเรื่อยๆครับใช้500เพชรในการเปิดเงินก็จัดเลยก็แล้วกันนะครับคือการเปิดกระชับปองเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นอาวุธนะมันจะได้มาเป็นพวกสกิลครับแล้วสกิลถ้าเกิดได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรเอาไปอัปเกรดได้ทีนี้พอเราได้สกิลมาแล้วนะครับก็เอาไปติดตั้งให้กับตัวละครครับดูด้านซ้ายบนได้เลยครับจะมีคำสั่งสกิลนะครับเวลาเราติดตั้งคือเราคลิกที่ช่องว่างๆก่อนแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะติดตั้งสกิลอะไรนะครับซึ่งเราก็ต้องอ่านก่อนนะว่าเราจะใช้สกิลอะไรนู่นนั่นนี่และเดี๋ยวสกิลพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดติดดวงติดดาวให้กับมันได้ด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายต่อได้เลยนะครับก็นอกจากการติดตั้งสกิลแล้วเนี่ยมันจะมีอันแรกสุดที่เป็นการจัดปาร์ตี้อย่างที่เล่าให้ฟังครับตอนแรกมีตัวเดียวเล่นมาเรื่อยๆก็มีตัวที่2ตัวที่3แต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยจะสร้างตัวที่4 5 6ขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทำการซื้อนะครับโดยใช้เพชรพอเราใช้เพชรเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะวางตัวที่4 5 6ได้แต่มีแตกแล้ว คือตัวละครที่เรามีอ่ะมันมี3อาชีพก็จริงแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้ตัวที่4 5 6ออกมาเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทำการชุบชีวิตฮีโร่ครับคือกดชุบชีวิตเสร็จปั๊บมันจะมีการสร้างอีกตัวนึงขึ้นมาเดี๋ยวผมเทให้ดูเลยกันละกันครับเดี๋ยวผมจะเอาคนนี้แหละไพโรแมนเซอร์นะครับกดรีเซเล็กได้เลยนะครับก็จะมีการฟื้นคืนชีพได้มาอีก1ตัวนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เลเวล4ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีช่องว่างเนี่ยผมก็สามารถเอาคนเนี้ยใส่เข้ามาในปาร์ตี้ได้อีกนั่นเองครับแล้วพอเรามีตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมนะติดตั้งสกิลอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ก็อย่าลืมมาติดตั้งด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมพูดไปติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยมันมีคำสั่งออโต้อีควิปนะครับกดอีควิปแบบนี้รวดเร็วทันใจดีและก็ยังมีเรื่องของการอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์ด้วยก็คลิกเข้าไปได้เลยครับดูด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วนะฮะเราก็เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตีบวกแล้วดูด้านขวาล่างนะครับมันจะเป็นคำสั่งตีบวกครับมันจะใช้หินเขียวๆแบบนี้ซึ่งมันก็ได้จากการเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วไปย่อยทิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนอกจากการตีบวกนะครับมันสามารถที่จะสุ่มตัวออปชันใหม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันใช้หินหน้าตาแบบนี้ครับก็สุ่มได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบก็สุ่มไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีคำสั่งอัปเกรดอันนี้ใช้ไอเทมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้ค่อนข้างยากนะครับผมก็ติดเควสนี้อยู่ด้วยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าหาหินยังไม่ได้แล้วอันสุดท้ายคือจะเป็นตัวของเหรียญนั่นเองครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่ติดให้ตัวละครนั่นแหละมันสามารถเอา3ชิ้นน่ะมาผสมกันกลายเป็นอันใหม่ได้ส่วนการย่อยเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเซลล์ออนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะย่อยอะไรไหมครับมันก็จะได้รับตัวของไอเทมกลับคืนมานะครับแค่นี้แหละจบนี่ดูด้านซ้ายต่อครับเมื่อกี้สกิลพูดไปแล้วใช่ไหมครับมันสามารถอัปเกรดเลเวลได้ถ้าไหนใช้บ่อยๆก็อัปเกรดเลเวลได้เลยนะครับแต่ดูเลเวลของฮีโร่นิดนึงนะมันจะไม่สามารถอัปเกรดเกินกว่านั้นได้แล้วก็ดูด้านซ้ายต่อมีคำสั่งปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้จัดตัวละครนั่นเองจะเอาใครเข้ามา1 2 3 4 5อะไรอย่างนี้ส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านขวาบนเนี่ยเป็นการบอกลำดับตัวละครที่เราได้มาจากในเกมนั่นเองนะครับคือตัวเนี้ยผมได้ตัวแรกสุดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ตัวที่2 3 4ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนตัวละครคือคลิกที่ช่องนะครับแล้วก็คลิกที่ช่องอีกครั้งนึงแล้วก็เลือกได้เลยส่วนอันต่อมา research นะครับนี่คือการวิจัยนั่นเองครับการวิจัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือวิจัยทั่วไปครับอันนี้คือจะทำให้เวลาที่เราวิจัยงานอื่นๆนะครับจะใช้พวกเงินใช้อะไรแบบนี้น้อยลงนะครับด้านขวาคือจะทำให้การวิจัยมันเร็วขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือทำให้เราได้รับ EXP จากการไอดอลมากขึ้นอันนี้ก็คือได้เงินมากขึ้นอันนี้ก็คือเวลาที่เรากดชุบชีวิตหรือว่ารีเบิร์ตนะครับตัวละครที่เกิดมาใหม่เนี่ยเลเวลมันจะสูงกว่าเดิมอย่างเช่นตัวละครที่ผมกดรีเบิร์ตมาเมื่อกี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะเป็นเลเวล4เลยถูกไหมครับเพราะว่าผมอัพอันนี้มาเลเวล3แล้วนั่นเองครับมันก็เลยแบบเกิดมาปุ๊บเลเวล4เลยแบบนี้
และนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถอัปเกรดพวกความสามารถให้กับสายอาชีพได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นสายไหนเยอะก็ไปอัปคนนั้นก่อนก็ได้ครับมีทั้งอัปความแรงใช่ไหมอันนี้คือความแรงเนาะความแรงของการโจมตีอะไรอย่างนี้ความเร็วในการโจมตีนะความเร็วในการเดินอะไรอย่างนี้นะครับ HP มากขึ้นนะมานามากขึ้นรีเจน HP เร็วขึ้นรีเจนมานาเร็วขึ้นเกาะมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็สามารถรีเสิร์ชได้เลยครับผมเรียงตามอาชีพแล้วมันก็ไม่ได้แค่นี้นะมันยังมีสล็อต1 2 3 4ซึ่งเป็นการอัปเกรดพวกสกิลนั่นเองครับก็ดูรูปก็ได้ถ้าคิดว่าสกิลนี้เราใช้บ่อยก็อัพทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายครับและแล้วก็มันถึงหมวดสุดท้ายคือโซนั่นเองครับเวลาที่ท่านผู้ชมเปิดกระชับปองได้ซ้ำมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้เห็นไหมครับเนี่ยแหละมันก็เลยจะมีตัวเลขนะปรากฏขึ้นมานะครับที่เป็นดาวแบบนี้นะครับและนี่ก็คือการอัปเกรดคร่าวๆของเกมนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต่อสู้ที่นี่จนเบื่อแล้วนะครับดูด้านซ้ายล่างได้นะครับจะมีคำสั่ง Portal นะครับอันนี้คือจะเป็นการลงพวกกิจกรรมเสริมอื่นๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นลงดันเจียนซึ่งดันเจียนเนี่ยมันจะเป็นประมาณเข่าวงกตครับมันจะให้ระวังบล็อกนะครับเพื่อที่จะให้ศัตรูเนี่ยมันเดินโดยที่มันจะไม่เดินข้ามไอตัวเนี้ยครับผมก็สามารถวางเข่าวงกตได้เลยเห็นไหมบล็อกสีเขียวคือบล็อกที่เราวางได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าเราวางไม่ได้ครับคือเขาป้องกันไม่ให้แบบเราปิดทางมอนสเตอร์ไงมันจะต้องมีรูว่างๆให้มอนสเตอร์เนี่ยมันเดินได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคเมื่อเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกด start การต่อสู้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าศัตรูเนี่ยมันจะไม่เดินข้ามในบล็อกที่เราวางไว้จริงๆนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของเกมนี้ครับส่วนการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นระบบเทรนนิ่งนั่นเองครับสามารถใช้เงินนะครับที่เราได้มาเนี่ยทำการอัปเกรดได้เลยก็มีทั้งแม็ก HP แม็กมานาพลังป้องกันเจาะเกราะแล้วก็พลังโจมตีนะครับก็แล้วแต่เราเลยถ้าเกิดอยากจะเล่นง่ายก็อัพไปเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกอันนึงคือเอริดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแต้มที่ได้จากการเลเวลอัพครับเมื่อเราเลเวลอัพเนี่ยจะได้ค่า TP มาก็เลือกอัพได้เลยว่าจะอัพอะไรเช่นความเร็วในการโจมตีโอกาสในการตีแล้วติดคริติคอลความแรงของคริติคอลสกิลดาเมจแรงขึ้นหรือว่าคูลดาวจะเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและทีนี้ปัญหาคือว่าแต่ละตัวละครเนี่ยต้องมาอัพเองของใครของมันนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือตัวใหม่ที่ผมเพิ่งแบบรีเบิร์ตมาเลยใช่ไหมถ้าเกิดผมต้องการจะเปลี่ยนตัวคือผมคลิกตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยว่าผมจะเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็ไปที่เดิมครับเทรนนิ่งแล้วก็ไปที่เอริดเหมือนเดิมจะเห็นว่ามันใช้แยกกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาอัพทุกตัวรอบเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่มันเป็นรูปเนี่ยๆๆๆๆเห็นไหมด้านซ้ายบนอ่ะมันจะมีคำสั่งเซตติ้งอยู่ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีคำสั่งกดใช้โพชั่นอัตโนมัติด้วยนะถ้าเกิดว่าโพชั่นเราหมดอ่ะมันก็จะซื้อให้เลยโดย default ของเกมก็คือ20อันครับตัวนั้นต่อมาเป็นเกมเพลย์นะครับมันจะมีการเลือกเป้าหมายของมอนสเตอร์ด้วยนะว่าจะเน้นตัวไหนเช่นเน้นตัวใกล้หรือว่าจะเน้นให้ทั้งทีมเนี่ยโจมตีเป้าหมายทีละตัวให้มันตายไปแล้วไม่มีคำสั่งออโต้เซลด้วยเราจะขายของระดับความแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ผมเอา2อันก็แล้วกัน Normal กับ Elite นะครับเก็บแรงกับอีพิกไว้ดูอะไรอย่างงี้ตัวนั้นต่อมาเป็น Account นะครับอันนี้ก็คือทำการล็อกอินนั่นเองครับแล้วเกมนี้มันไม่ได้บังคับล็อกอินด้วยก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับ Google Play ได้ที่นี่เลยนะครับส่วนชื่อก็ไม่ได้บังคับตั้งด้วยอยากจะมาตั้งชื่อก็เปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเลยครับคือเกมนี้กราฟิกมันไม่ได้สูงส่งอะไรมากก็ตามที่เห็นเนาะออกแนวโกลโอยซะด้วยซ้ำนะครับก็เลยไม่ได้มีการปรับกราฟิกอะไรนะครับ